บอสโจเซอร์ไพรส์เปิดตัวนักร้องดังแมนมณีวันคัมแบ็กวงการเสริมทัพความปังบอสโจยมนินเซอร์ไพรส์เปิดตัวนักร้องหมอลำชื่อดังแมนมณีวันเสริมทัพความปังค่ายลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดปลุกไฟคัมแบ็กวงการค่ายเพลงมาแรงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดการันตีความปังปล่อยเพลงไหนติดเทรนด์อันดับหนึ่งต่อเนื่องโดยการนำของผู้บริหารบอสโจยมนินหัวหน้าคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแทงเสริมทัพความแข็งแกร่งด้วยการคว้าตัวนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังแมนมณีวันมาร่วมสังกัดสร้างความฮือฮาให้กับแฟนเพลงหมอลำเป็นอย่างมากสาวน้อยเพชรบ้านแพงเปิดตัวแมนมณีวันค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเปิดตัวแมนมณีวันล่าสุดวันที่11ธันวาคม2566บอสโจยมนินพร้อมด้วยทนายเอกิตติศักดิ์โปรดิวเซอร์เฮียหน่อยหมอลำไอดอลและนักร้องสาวดาวรุ่งสุดฮอตปุ๋งอิงเพชรบ้านแพงจัดงานเปิดตัวศิลปินสุดเซอร์ไพรส์แมนมณีวันที่มาร่วมสังกัดค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดอย่างเป็นทางการนะทัฟคาเฟ่พระราม5พร้อมเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงการคว้าตัวนักร้องคุณภาพมาเสริมทัพในครั้งนี้โดยบอสโจยมนินเผยว่าเป็นความโชคดีของสาวน้อยเพชรบ้านแทงและค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดที่ได้ศิลปินเบอร์ใหญ่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาร่วมสังกัดค่ายอย่างเป็นทางการนั่นก็คือพี่แมนมณีวันครับซึ่งผมติดตามชื่นชมผลงานของพี่แมนมาตลอดทุกชุดทุกอัลบั้มตอนนั้นพี่แมนอยู่ค่ายยักษ์ใหญ่ของประเทศมีชื่อเสียงมากและมีผลงานเพลงดังหลายๆเพลงในช่วงโควิดที่ผ่านมาได้มีโอกาสเชิญพี่แมนมาขึ้นบนเวทีสาวน้อยสร้างความสุขให้แฟนๆตอนนั้นเราทำไลฟ์สดช่วงโควิดเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วพี่แมนก็ตอบรับมาหลังจากที่พี่แมนมาขึ้นรับเชิญจนแฟนๆสาวน้อยเรียกร้องอีกล่าสุดเราก็เลยได้คุยกันอย่างจริงจังว่าผมอยากทำเพลงให้พี่แมนอยากให้พี่แมนกลับมาปังอีกครั้งเพราะพี่แมนเป็นไอดอลของผมชอบในน้ำเสียงเป็นศิลปินรุ่นที่ตัวอย่างของวงการแล้วมีช่วงหนึ่งที่พี่แมนเหมือนจะหายไปจากวงการเลยผมรู้สึกเสียดายบุคลากรคำว่าแมนมณีวันยังเป็นศิลปินที่ทรงคุณค่าของวงการเพลงของอีสานบ้านเราอยู่ไม่อยากให้พี่แมนเลิกร้องเพลงอยากจะเชิญชวนพี่แมนมาร่วมทำผลงานเพลงด้วยกันอันดับแรกผมก็เลยให้พี่แมนคัฟเวอร์เพลงยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้ายจะปล่อยวันที่17ธันวาคมนี้เวลา9นาฬิกาครับหลายคนอาจจะข้องใจอยากจะรู้ว่าพี่แมนได้มาประจำวงสาวน้อยไหมบอสโจกล่าวว่าในส่วนการทำงานของพี่แมนก็คือจะเป็นนักร้องของค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดศิลปินเดี่ยวของค่ายเป็นเบอร์ใหญ่ๆเบอร์แรกของค่ายอย่างเป็นทางการสามารถฟรีแลนซ์รับงานทั่วไปไม่เจาะจงเฉพาะบนเวทีสาวน้อยแต่ถ้าทางเจ้าภาพอยากได้พี่แมนเราก็จะบวกในส่วนของพี่แมนเข้าไปที่เป็นศิลปินของค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดทางด้านแมนมณีวันกล่าวถึงการตัดสินใจมาร่วมสังกัดค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดในครั้งนี้ว่าผมมองดูทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาตลอดเป็นทีมงานที่มีคุณภาพทีนี้ได้มาไลฟ์สดและพูดคุยมันเป็นแนวทางที่ตรงกับชีวิตเราที่เคยขึ้นวงมาก่อนและมีฐานแฟนคลับกลุ่มเป้าหมายเดียวกันก็เลยเป็นโอกาสดีได้พูดคุยกันเกี่ยวกับนโยบายการทำงานร่วมกันได้ยื่นโอกาสให้ผมก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีบอสโจได้มองเห็นว่าน่าจะเรียกไฟของเรากลับคืนมาทำให้ผมได้ก้าวเข้ามาตรงนี้สำหรับแนวทางการผลิตผลงานมันตรงกับโจทย์ที่เราคิดว่าน่าจะไปต่อได้ถึงมีวันนี้ต
้องขอบคุณฐานแฟนคลับของสาวน้อยที่จะผลักดันพวกเราต่อไปแมนมณีวันได้เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอฝากกับแฟนๆสาวน้อยด้วยครับอยากจะพูดเป็นภาษาอีสานว่าบ่ต้องฮักท่อฟ้าดอกฮักแมนสำแฟนที่เจ้านอนกอดก็พอแล้วสาวน้อยเปิดตัวแมนมณีวันแมนมณีวันคัมแบ็กวงการการคัมแบ็กครั้งนี้กระแสตอบรับเป็นอย่างไรแมนมณีวันเผยว่าดีมากเลยครับทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยแมนมณีวันกลับมาแล้วเหรอเขาไม่เคยเห็นเราจากที่เราหายไปช่วงโควิด 3-4 ปีกลับไปเลี้ยงควายอยู่บ้านหัวเราะผมหมดสัญญากับค่ายเดิมมา 5-6 ปีแล้วครับก็ยังสามารถร้องเพลงเก่าโชว์บนเวทีได้ครับสำหรับพลังเสียงในวัยนี้ผมคิดว่าณเวลานี้ผมพร้อมมากกว่าตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นอีกเพราะว่าตอนนั้นมองกลับไปฟังเสียงของตัวเองแล้วทำไมร้องแบบนี้เวลานี้น่าจะพร้อมมากกว่าเวลานั้นค่ายนี้ทำเพลงล้านวิวตลอดถามว่ากดดันไหมแมนมณีวันเผยว่ากดดันครับกลัวทำให้เขาไม่ถึงล้านวิวก็ได้เช็คฟีดแบ็กจากแฟนคลับอ่านคอมเมนต์แล้วก็มีกำลังใจมีไฟที่ทำให้เราทำงานต่อไปได้บอสโจยมมนินเสริมขึ้นว่าต้องขึ้นอยู่กับแฟนๆแล้วล่ะครับถือว่าพี่แมนเป็นศิลปินต้นแบบและทรงคุณค่าสร้างผลงานเพลงไว้หลายเพลงที่มีชื่อเสียงตอนนี้มาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงและลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดก็ต้องรอกำลังใจจากแฟนๆช่วยเอ็นดูกันและกันครับคาดหวังกลับมาดังเหมือนเมื่อก่อนไหมแมนมณีวันกล่าวว่าไม่ได้คาดหวังครับแต่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาวาสนาและพลังแฟนคลับของเราที่จะช่วยผลักดันคอยเป็นสายลมใต้ปีกให้กับเราสำหรับผมบอสโจและโปรดิวเซอร์เต็มที่ถ้าผลงานคุณภาพออกมาแล้วคนที่ตัดสินไม่ใช่เราแต่เป็นผู้บริโภคผลงานเพลงมีหลากหลายแน่นอนเป็นแนวเพลงของตัวแมนเองเพลงเศร้าอกหักก็ต้องมีอยู่แล้วและที่ขาดไม่ได้คือหมอลำด้วยและมีเพลงร่วมสมัยที่ฟังแล้วไม่ใช่แมนคนเดิมที่มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงขึ้นมาครับในส่วนของโปรดิวเซอร์อย่างทนายเอกิตติศักดิ์เผยว่าในฐานะของโปรดิวเซอร์ที่เป็นคนควบคุมการผลิตกำกับการดูแลทุกเพลงในค่ายได้พี่แมนมาครั้งนี้เราได้บุคลากรที่มีคุณภาพเพลงแรกที่เราจะทำออกมาเราจะปล่อยคัฟเวอร์เพลงยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้ายได้เห็นในน้ำเสียงเนื้อเสียงของพี่แมนแล้วผมก็ได้เสนอโปรเจกต์กับทางค่ายสำหรับพี่แมนมณีวันเป็น3เพลงต่อเนื่องกันจะมีเพลงช้า2เพลงและมีอีก1กลอนลำคงจะได้เปิดตัวโปรเจกต์อีกครั้งก็หวังว่าความเป็นแมนมณีวันกับความเป็นลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดและสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะต่อยอดให้พี่แมนและสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปในทิศทางเดียวกันถามว่าในอนาคตจะมีโอกาสที่น้องอุ๋งอิ๋งกับพี่แมนมาร่วมโปรเจกต์ด้วยกันไหมทนายเอเผยว่าจะมีโอกาสไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าพี่แมนกับอุ๋งอิ๋งจะมีอะไรที่ตรงกันได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้ทุกคนในค่ายมีโอกาสจะร้องร่วมกันส่วนตอนนี้ผมอยากจะเอาพี่แมนกลับคืนมาก่อนอยากจะให้น้องๆรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยฟังเพลงแมนมณีวันและคนที่เคยฟังชื่นชอบพี่แมนอยู่แล้วมาลองฟังเพลงใหม่พี่แมนดูว่าจะเป็นในแนวทางไหนซึ่งเชื่อมั่นว่าด้วยน้ำเสียงที่เอกลักษณ์ของตัวพี่แมนทุกคนต้องจำได้และชอบในเพลงของพี่แมนอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงส่วนตัวน้องอุ๋งอิ๋งก็พยายามทำให้เขาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆก่อนที่จะฟีเจอริ่งกับศิลปินเบอร์ใหญ่ๆก่อนที่จะมีเพลงที่เป็นอีกแนวหนึ่งก็ต้องให้อุ๋งอิ๋งได้ทดสอบความสามารถเป็นลำดับขั้นไปแมนมณีวันจะใช้นามสกุลของค่ายเพลงไหมทนายเอกล่าวว่าผมมองว่าแมนมณีวันมีลายเซ็นของเขาอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปต่อท้ายด้วยอะไรเพียงแต่ว่าภาพวันนี้ของแมนมณีวันจะทำอย่างไรให้เป็นที่รู้จักว่ามาอยู่กับค่ายเรามิติในการประชาสัมพันธ์มาจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงการปล่อยเพลงอยู่ในช่องลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดอยู่แล้ว
พราะฉะนั้นแมนมณีวรรณคำสั้นๆไม่กี่คำเชื่อว่าทุกคนจำได้แน่นอนว่ามาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแทนการเสริมทัพความแข็งแกร่งคว้าแมนมณีวรรณมาร่วมสังกัดค่ายในครั้งนี้ตั้งเป้าความสำเร็จไว้อย่างไรบอสโจยมนินกล่าวว่าที่แมนมามีความชัดเจนสำหรับค่ายลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดปกติคนอาจจะมองเห็นในมิติมีแค่ศิลปินในวงที่แมนเข้ามามีความชัดเจนและค่ายเพลงของเราแข็งแกร่งมากขึ้นในคำว่าลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครับสุดท้ายนี้ผมแมนมณีวรรณอยากฝากซิงเกิลคัฟเวอร์ยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้ายในฉบับของแมนมณีวรรณวันที่17ธันวาคมนี้เวลา9นาฬิกาที่ YouTube ช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดส่วนเพลงใหม่ก็ต้องรอติดตามครับในส่วนของผมโจยมนินในฐานะผู้บริหารค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดโดยมีโปรดิวเซอร์ทนายเอร่วมดูแลด้วยการขอฝากแฟนๆพี่น้องอีสานบ้านฮาวแฟนเพลงแฟนหมอลำฝากพี่แมนมณีวรรณภายใต้ชายคาของลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดหรือสาวน้อยเพชรบ้านแพงฝากไว้ในใจของแฟนๆรักสาวน้อยก็อย่าลืมรักพี่แมนด้วยรักหนุ่มโจรักปุ๋งอิงรักศิลปินสาวน้อยก็ฝากพี่แมนด้วยนะครับถือว่าเป็นศิลปินที่ใหญ่อีกคนที่มาร่วมชายคากับสาวน้อยเพชรบ้านแทนตอนนี้สามารถเริ่มรับงานได้ตั้งแต่พรุ่งนี้วันที่12ธันวาคม66เป็นต้นไปเจ้าภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นผับบาร์ร้านอาหารสามารถติดต่อจ้างงานได้เลยแมนมณีวรรณฉบับเดียว1คนหรือแบบเต็มวงมีแบ็คอัพพร้อมแล้วติดต่อจ้างงานได้ที่เบอร์061-939-3915ราคามิตรภาพแมนมณีวรรณภายใต้ชายคาสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ด เมฆวินัยอาการดีขึ้นเมียเผยอยู่ในช่วงฟื้นฟูอุบเจอเจ้ากรรมคนสุดท้ายแล้วเมฆวินัยอาการดีขึ้นเมียเผยอยู่ในช่วงฟื้นฟูอุบเจอเจ้ากรรมคนสุดท้ายแล้วรับคนมีวิชาเข้าหาเยอะแต่ต้องเช็คให้ดีเรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับอาการป่วยของอดีตนักแสดงชื่อดังเมฆวินัยไกรบุตรหลังจากที่ได้ไปขมากรรมซึ่งเชื่อว่าเป็นเจ้ากรรมกันมาตั้งแต่ชาติก่อนล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้สอบถามไปยังเอออรชัญญาภรรยาของเมฆวินัยเพื่ออัปเดตอาการล่าสุดอีกครั้งโดยเอเล่าว่าตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ด้วยว่าก่อนหน้านี้พี่เมฆเขานอนติดเตียงยาวทำให้ตอนนี้ต้องฟื้นฟูกล้ามเนื้อต้องให้ขยับออกกำลังกายอีกอย่างช่วงที่อาการหนักๆ3 เดือนนั้นพี่เมฆกินข้าวไม่ได้เพราะเขากลืนไม่ลงน้ำหนักลงไป20กิโลกรัมส่วนการพูดคุยตอนนี้กลับมาคุยได้ปกติก่อนหน้านี้พี่ไม่ได้ให้เขาสัมภาษณ์ที่ไหนเพราะว่าเขามีแผลในคอเลยให้เขานอนพักผ่อนไปสภาพจิตใจก็ดีขึ้นส่วนตัวเอ๋ไม่ได้ให้เขาเสพข่าวที่กระทบจิตใจของเขาให้ดูบ้างแต่จะเป็นข่าวที่ทำให้เขาสบายใจมากกว่าจริงๆแล้วตอนนี้สภาพจิตใจของคนทั้งบ้านก็ดีขึ้นทุกคนต่างจากก่อนหน้านี้ที่อาการของพี่เมฆไม่ดีบรรยากาศมันก็จะตึงๆหน่อยเหมือนพอทุกอย่างคลี่คลายแล้วอาการพี่เมฆก็ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ลดการกินสเตียรอยด์อาจารย์หมอประวิตรอัศวานนท์เองก็อยากจะปรับให้ลดลงอีกซึ่งอาจารย์หมอประวิตรบอกว่าพี่เมฆมีโอกาสที่จะหยุดไม่ต้องกินสเตียรอยด์อีกแต่ก็ต้องดูตามอาการเมื่อถามถึงสภาพผิวของสามีไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนก่อนหน้านี้ใช่ไหมเอบอกว่าคนที่กินสเตียรอยด์มานานๆผิวจะบางโดนนิดหน่อยก็จะทำให้เกิดเป็นแผลเลือดออกง่ายตอนนี้ดีขึ้นคนที่ไม่เคยเห็นคงจะบอกว่าน่ากลัวแต่สำหรับเอที่เห็นมาตลอดรู้สึกว่ามันดีขึ้นเหมือนผิวเขากำลังฟื้นฟูสภาพอยู่แต่อย่างที่เคยบอกว่าทุกวันพระ
วันโกนที่เมฆก็จะมีอาการแปลกๆซึ่งเราก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรอาทิเช่นว่าพอวันโกนเลือดที่แผลก็ออกมาเยอะมากทั้งที่ไม่ได้โดนอะไรแต่ว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะการขมากรรมคนสุดท้ายตอนนี้ทราบว่าเจอแล้วภรรยาเมฆกล่าวว่าอันนี้ขออุบไว้ก่อนแต่ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนของพี่เมฆมากทุกคนช่วยกันตามหาทุกจังหวัดเลยส่งข้อมูลมาให้เยอะมากเอขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะเห็นหนุ่มคงกระพันบอกว่าจริงๆแล้วมีคนเสนอตัวเข้ามาช่วยเยอะเอกล่าวว่ามีมาทุกรูปแบบตอนนี้คนที่มีวิชามีพลังต่างๆเข้ามาหาเยอะบอกว่าจะช่วยแต่เอก็บอกว่าตอนนี้เราก็ขอมาทางนี้ก่อนมาทางอาจารย์ไพศาลกับอาจารย์เอกซึ่งเป็นการทานอาหารเสริมและก็รักษาทางวิทยาศาสตร์เราก็ไม่ได้ปฏิเสธให้เขาเสียน้ำใจหรือรู้สึกแย่แค่บอกว่าตอนนี้ขอมาทางนี้ก่อนต้องบอกว่าก่อนที่เอจะให้พี่เมฆทานหรือว่าใช้อะไรเอศึกษาเช็คที่มาที่ไปมีอะไรบ้างไม่ใช่ใครว่าดีก็ให้พี่เมฆใช้เลยเราดูรายละเอียดอย่างดีก่อนทุกครั้งค่ะ